ณวัฒน์เดือดตอบกลับเมนเทอร์ดังหลังบอกนางงามเดินหัวเราะเหมือนคนบ้าณวัฒน์อิสระไกรศีลตอบกลับเมนเทอร์ดังบอกนางงามเดินไปหัวเราะไปอ้าปากหัวเราะคือคนบ้าลั่นป้ายอย่าเอามาตรฐานตัวเองมาวัดณวัฒน์เดือดลบสองเวทีวงการนางดังส่อแววไฟลุกอีกครั้งซะแล้วเมื่อนางแบบรุ่นใหญ่หรือว่าเมนเทอร์สุดสตรองได้ไปเป็นแขกรับเชิญและให้สัมภาษณ์ในรายการตีท้ายครัวที่ออกอากาศเมื่อวันที่3มกราคม64ที่ผ่านมาโดยมีช่วงหนึ่งที่บอกว่านางงามที่เดินไปหัวเราะไปนั้นเหมือนคนบ้าล่าสุดณวัฒน์อิสระไกรศีลเจ้าของเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลไม่ขอทนออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กซัดกลับแบบเจ็บๆคันๆโดยมีข้อความช่วงหนึ่งว่าป้าเก่งทุกอย่างใช้มาตรฐานของตัวเองวัดถูกผิดคนอื่นต้องรู้ทุกสิ่งแต่อาจจะไม่รู้ตัวเองก็ได้ว่าทำอะไรลงไปนางงามที่เดินไปยิ้มไปหัวเราะไปขอยืนยันว่าสติดีทุกคนไม่ได้บ้าคนเราควรจะเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นบ้างอย่าเอามาตรฐานตัวเองไปวัดทุกคนไม่พอใจอะไรก็เอาแต่ใจพูดจาแบบเฮสปีดตลอดตั้งแต่ขึ้นเวทีเป่านกหวีดชัดดาวกรุงเทพก็เธอเคยซัพพอร์ตนางงามท่านหนึ่งที่มาประกวดมิสแกรนด์เธอมานั่งชมนั่งลุ้นรอบตัดสินนางงามที่เทรนมาตกรอบ5คนสุดท้ายก็ลุกขึ้นยืนและเดินสะบัดกลับแบบไม่เกรงใจคนในฮอลล์ที่กำลังถ่ายทอดสดก็เธอจุนจ้านโทรมาในกองมิสแกรนด์ให้นางงามแกรนด์ออกไปขอโทษเวทีที่ตัวเองกำลังทำมาหากินก็เธอล่าสุดยังดูถูกคนอื่นว่าถ้านางงามเดินไปหัวเราะไปเอิ๊กอักอ้าปากหัวเราะคือคนบ้าการคิดต่างหรือทำต่างมันไม่ใช่ความประหลาดมันคือความสร้างสรรค์และทางเลือกโดยเฉพาะยุคนี้ความเป็นประชาธิปไตยต้องเคารพสิ่งที่คนอื่นทำด้วยทำไมจะต้องมาลงด้วยการพูดว่าถ้าใครทำคือบ้าป้าเก่งทุกอย่างใช้มาตรฐานของตัวเองวัดถูกผิดคนอื่นต้องรู้ทุกสิ่งแต่อาจจะไม่รู้ตัวเองก็ได้ว่าทำอะไรลงไปข่าวสดมิวสิกคาริสาปล่อยซิงเกิลแรกสุดแซ่บคาริสาปล่อยซิงเกิลแรกสุดแซ่บสาวสวยแซ่บคาริสาสปริงเกตที่หยิบจับทำอะไรก็ปังเพราะพลังและความสามารถที่เหลือล้นล่าสุดโอ๊ตปราโมทย์เจ้าของ YouTube Channelคอสคูมิวสิกเห็นแววรุ่งหลังสาวคาริสาโผล่มาเซอร์ไพรส์ในงานวิไลและโชว์สกิลไวร้องเพลงในคอนเสิร์ตของป๊อปปองกูลเลยคว้าตัวมาเป็นนักร้องเบอร์แรกของค่ายกับคอนเซปต์สุดแซ่บเลิศเชิดสวยอินเนอร์มั่นหน้าในเพลงขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนู Thank you ผ่านปลายปากกาของโปรดิวเซอร์สุดเจ๋งที่รังสรรค์เนื้อร้องและทำนองได้จี๊ดโดนใจจิกกัดเข้ากับยุคสมัยอย่างแบงค์รัฐวิทย์มือกีตาร์คู่ใจของป๊อปปองกูลที่มารับหน้าที่เป็นป๋าดันปั้นเพลงให้คาริสาไปสู่ฝั่งฝันในวงการเพลงส่วนมิวสิกวิดีโอก็แซ่บไม่แพ้กันเพราะได้นักแสดงและนางแบบระดับตัวแม่ในวงการอย่างลูกเกดเมทินีร่วมด้วยพลอยหอวังดิวอริสรากวางเดอะเฟสเมทัลสุขขาวปิงปองไดอารี่ตุ๊ดซี่เอ็มตำใจตุ๊ดป๊อปปองกูลแพรพิชชาภาผักไผ่ปารีนาพราวฟ้าการันธิดาโจอี้ภูวศิษฐ์พัชนุดมและแอมปรายโปนแถมเพลงนี้ยังได้เบลชัยนาดอมาดีไซน์ท่าเต้นให้อีกด้วยการันตีความแซ่บซีด
บุ๋มปนัดดาเปิดภาพวัยเด็กเทียบปัจจุบันซูมชัดๆมาไกลแค่ไหนบุ๋มปนัดดาเปิดภาพวัยเด็กอายุ9ขวบที่หาดูยากเทียบกับปัจจุบันอายุ44มาดูกันชัดๆ35ปีผ่านไปอะไรเปลี่ยนบ้างบุ๋มปนัดดาเปิดภาพวัยเด็กไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ปีเธอคนนี้ยังคงแซ่บไม่เปลี่ยนสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวมากความสามารถบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเจ้าของดีกรีนางสาวไทยปีพ.ศ.2543ซึ่งตอนนี้ยังคงโลดแล่นเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงแถมขยับตัวทำอะไรก็มีกระแสให้ติดตามอยู่ตลอดล่าสุดแม่บุ๋มยังได้เปิดภาพหาดูยากเป็นภาพสมัยวัยรุ่น9ขวบพร้อมเทียบชัดๆกับภาพปัจจุบันที่อายุ44ปีซึ่งผ่านมานานกว่า35ปีโดยเผยว่า9ขวบกับ44ขวบไม่โตขึ้นเลยท่าเดิมตอนนั้นยิ้มก็ไม่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟนคลับก็ช่างสรรหา 5,555 เอาเป็นว่าจะต่างกันหรือมาไกลแค่ไหนไปดูภาพชัดๆกันเลยสุดหวานดาอินโดรฟินจัดทริปพาเดนนิสเจอครอบครัวสวัสดีปีใหม่คุณยายตอกย้ำความเป็นตัวจริงเสียงจริงดาอินโดรฟินควงแขนแฟนหนุ่มเดนนิสเจอครอบครัวพร้อมสวัสดีปีใหม่คุณยายบรรยากาศสุดน่ารักปนอบอุ่นเรียกว่าอยู่ในอาการอินเลิฟกันข้ามปีเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวดาธนิดาธรรมวิมลหรือดาอินโดรฟินหลังจากที่เปิดตัวคบหาหนุ่มหล่อเดนนิสไทยคูนที่รู้จักมักจี้กันมานานเป็น10ปีก็ทำเอาหลายคนต่างพากันอิจฉาไม่น้อยเพราะเจ้าตัวเสิร์ฟความสวีทให้ได้เห็นกันไม่มีหยุดหลังใช้โอกาสดีในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาโพสต์ภาพหวานโชว์ซีนสวีทเปิดตัวให้รู้โซเชียลรู้อย่างพร้อมเพรียงกันว่ากำลังคบหาดูใจกับหนุ่มคนนี้อ่านข่าว10ปีไม่สายดาอินโดรฟินปาความหวานเปิดตัวแฟนใหม่บอกลาความโสดส่งท้ายปีอ่านข่าวสั่งปิดวัดอรุณถึงสิ้นเดือนสกัดโควิด-19 แพร่ระบาดอ่านข่าวป่วยโควิดพุ่ง365รายเสียชีวิต1รายและล่าสุดดาอินโดรฟินก็ได้หย่อนซีนหวานปนน่ารักอีกระลอกหลังจากที่ควงหวานใจหนุ่มเดนนิสไทคูนไปเจอครอบครัวและคุณยายคองคุณยายของเจ้าตัวทำให้งานนี้ทั้งคู่มีทั้งภาพความหวานและโมเมนต์น่ารักปนอบอุ่นขณะไหว้พระทำบุญออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอีกด้วยเรียกว่าพาไปพบกับครอบครัวแถมดูท่าคุณยายยังเปิดฟ้าเขียวแบบนี้เห็นที่ว่าหนุ่มเดนนิสคนนี้น่าจะเป็นตัวจริงของแท้แน่นอนใช่ไหมจ๊ะติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติม